สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูอ้อยกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้ครูอ้อยจะสอนเรื่องการเขียนจำนวนในรูปกระจายนะคะพร้อมแล้วไปเรียนรู้พร้อมกันนะคะเด็กๆก่อนอื่นนะคะคุณครูมีกิจกรรมฝึกคิดมาให้นักเรียนได้ลองทำกันดูนะลูกนะมาอ่านประโยคสัญลักษณ์ตามครูนะ8ลบ8เท่ากับเท่าไหร่8ลบ8เท่ากับเท่าไหร่พร้อมแล้วช่วยกันคิดนะคะเด็กๆ8ลบ8มีอยู่5 6 7 8มีอยู่8เอาออกไป8เหลือแต่เท่าไหร่ลูกเหลือ0นั่นเองเก่งมากมาดูตัวอย่างที่1กันนะคะเด็กๆการเขียนจำนวนในรูปกระจายนะคะก่อนอื่นต้องช่วยกันนับนะคะมีพวงกุญแจทางซ้ายกับทางขวานะคะมีกรอบ10อยู่ทั้งหมด2กรอบนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ทางด้านซ้ายมีพวงกุญแจมีทั้งหมด10พวงกุญแจมีทั้งหมด10ชิ้นนะคะส่วนทางด้านขวามีแค่1ชิ้นเพราะฉะนั้นจำนวนที่นับได้คือ10เท่าไหร่ลูก10แล้ว11นะคะคือ11นั่นเองมาช่วยกันเขียนในรูปของการกระจายในก่อนอื่นนะคะ11คือ11คืออะไรก็คือสิ่งที่เรานับได้11คือฝั่งนี้เท่าไหร่ลูกฝั่งนี้10กับฝั่งนี้อีก1เพราะฉะนั้น10กับ11คือ10กับ10กับอะไรลูก10กับ1นั่นเองนะคะต่อไปเรามาช่วยกันเขียนในรูปของการกระจายนะคะ11มีเลข2หลักนะคะตัวหลังเรียกว่าหลักหน่วยตัวข้างหน้าเรียกว่าหลัก10นะลูกนะการกระจายเราจะเอาค่าของตัวเลขในแต่ละหลักมาเขียนอยู่ในรูปของการบวกนะคะอยู่ในรูปของการบวกนะคะมาดูวิธีการเขียน11เท่ากับ10บวก1แต่ถ้าเด็กๆฟังแล้วบอกว่าเอาค่าของตัวเลขในแต่ละหลักมาเขียนมันจะเข้าใจยากเพราะฉะนั้นเด็กๆใช้ภาพก็ได้ลูกนะคะ10มาจากพวงกุญแจทางด้านซ้าย10 1มาจากทางขวาคือ1นะคะมาจาก10กับ1นั่นเอง10กับ1อยู่ในรูปของการบวกนะคะ10กับ1นะคะ10กับ1รวมกันแล้วจะได้11นะคะเพราะฉะนั้นเราเอา11มาเขียนในรูปของการกระจายก็เท่ากับ10บวก1นั่นเองนะลูกนะไปต่อตัวอย่างที่2ช่วยกันนับแก้วน้ำนะคะฝั่งนี้เต็มกรอบ10แสดงว่าก็มี10นะคะถ้าไม่มั่นใจก็นับก็ได้ลูก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10กับ2ใช่ไหมลูก1 2 10กับ2คือ10 2 12คือ10กับ2นั่นเองนะคะ12เขียนในรูปการกระจายนะคะก็นำตัวเลขที่เรานับได้นะคะฝั่งนี้10ฝั่งนี้2แสดงว่าเขียนในรูปของการบวกก็จะได้เท่ากับ12เท่ากับ10บวก2นั่นเองนะจ๊ะไปดูตัวอย่างต่อไปฝั่งนี้เต็ม10 10แล้ว11 12 13นะคะจำนวนต่อไปคือ13นั่นเองนะคะ13คือ13คืออะไร13มาจาก10บวกอะไรลูก10กับอะไร10กับ3นะคะเราก็จะเอา10กับ3มาเขียนในรูปของการบวกก็จะได้เท่ากับว่า13เท่ากับ10บวก3นะลูกนะไปต่อตัวอย่างต่อไปจ้ะฝั่งนี้เต็ม10อีกแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไม่นับก็เราก็ทราบได้แล้วว่ามันเต็ม10เพราะเรามีกรอบ10ไว้เป็นตัวช่วย10แล้วฝั่งนี้มี1 2 3 4 10กับ10กับอะไรลูก10กับ4นั่นเองนะคะคือจำนวนนับ14นะคะ14คืออะไรลูกคืออะไรคือจำนวนนับใดกับจำนวนนับใดลูกทางซ้ายคือ10กับ4เก่งมากค่ะ10กับ4เขียนในรูปของการบวกนะคะเขียนในรูปของการบวก14เท่ากับ10บวก4นั่นเองนะลูกนะไปตัวอย่างต่อไปมานับลูกตะกร้อกันฝั่งนี้เต็ม10อีกแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10กับอะไรลูก15 10แล้ว1 2 3 4 5 10กับ10กับอะไรลูก10กับ5เรานับได้15ใช่ไหมคะ15คือ10 10กับอะไรลูก10กับ5นั่นเองเดี๋ยวเราจะเอา15มาเขียนในรูปของการบวกเพราะฉะนั้น15มาจาก10กับ5แสดงว่า
15ต้องเท่ากับ10บวก5นะคะเด็กๆไปดูตัวอย่างต่อไปกันเลยนะคะต่อไปลูกปิงปองนะคะช่วยกันนับนะลูกนะบางคนบอกว่าคุณครูคะหนูไม่ต้องนับทางซ้ายมี10แน่นอนเต็มหมดเลยเต็มทุกช่องในกรอบ10มาดูทางขวา1 2 3 4 5 6 5 10กับ6คือ16นั่นเองนะคะ16นะคะ16มาจาก10 10บวกอะไรลูก10บวกอะไร10กับ6หรือ10บวก6นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น16เท่ากับ10บวก6นะคะต่อไปจำนวนนับต่อไปนะคะเด็กๆต่อไปเด็กๆบอกว่าคุณครู16แล้วก็17หนูทายถูกทายถูกเก่งมากแต่ก่อนอื่นต้องนับก่อนนะลูกนะฝั่งนี้เต็ม1010กับอะไรลูก1 2 3 4 5 6 7 17ใช่ไหมลูก17มาจากไหน17คือ10กับ10กับอะไรลูก10กับ7นั่นเองเราก็เอานะคะ10กับ7มาเขียนอยู่ในรูปของการบวกนะคะเราแทนเครื่องหมายบวกลงไปตรงที่คำว่ากับเลยนะลูกนะ10เพราะฉะนั้นจะได้17เท่ากับ10บวก7นั่นเองลูกนะคะไปดูตัวอย่างต่อไปกันเลยนะคะต่อไปมาดูลูกนะคะลูกอะไรลูกลูกหนักๆ นะเนี่ยหนักนะเล่นแล้วอันตรายลูกเปตองนะคะนะคะลูกเปตองนะคะมันหนักและอันตรายอย่าไปเล่นนะคะถ้าไม่ได้รับอนุญาตนะคะนับนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ถ้าเราเห็นว่าสิ่งของอะไรก็ตามที่อยู่ในกรอบ10และเต็มกรอบแสดงว่ามี10แน่นอนถ้าไม่มั่นใจนับต่ออีกก็ได้นะลูกนะต่อไปฝั่งซ้ายมี10 10กับมาดูฝั่งขวา1 2 3 4 5 6 7 8 10กับ8คือจำนวนนับ10 8 18นะคะ18มาจากไหน18คือ10กับอะไรลูก10กับ8เราก็18มาเขียนในรูปกระจาย18มาจาก10กับ8แสดงว่า10 8เท่ากับ10บวก8นั่นเองนะลูกนะการกระจายเขียนในรูปของการบวกนะคะต่อไปไม้ปิงปองนะคะฝั่งนี้ก็2 4 6 8 10นะคะฝั่งนี้มี10ฝั่งทางซ้ายมี10ต่อไปทางขวา2 4 6 8 8แล้ว9เพราะฉะนั้นข้อนี้คือ10 9 19มาจากไหน19คือ10กับ10กับ9นั่นเองนะคะเด็กๆต่อไปเรามาเขียน19ในรูปของการกระจายคือการเขียนนะคะ10กับ9อยู่ในรูปของการบวกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น19เท่ากับ10บวก9นะคะเด็กๆเก่งมากไปดูตัวอย่างต่อไปกันเลยนะจ๊ะมาถึงตัวอย่างข้อต่อไปนะคะเด็กๆช่วยกันนับนะลูกนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ทางซ้ายมี10มานับทางขวานะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10กับ10เป็นกี่10แล้วลูก1 10 2 10เป็น20นะคะ20คือ10กับ10กับ10นั่นเองนะลูกนะต่อไปมาเขียน20ในรูปของการกระจายนะคะ20จะเท่ากับ20บวก0นะคะ0อยู่หลักหน่วยมีค่าเท่ากับ0 2อยู่หลัก10มีค่าเท่ากับ20เพราะฉะนั้นเรานำค่าของตัวเลขมาเขียนอยู่ในรูปของการบวกนะคะนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปตรวจสอบความเข้าใจกันต่อเลยนะคะมาถึงขั้นตรวจสอบความเข้าใจกันนะคะจำนวนนับที่1 11 11นะคะ11 11 1ตัวหลังอยู่หลักหน่วยมีค่าเท่ากับ1 1ตัวหน้าอยู่หลัก10มีค่าเท่ากับ10เพราะฉะนั้น11 11คือ10บวก1นะคะเก่งมากต่อไป13 13นะคะ3อยู่หลักหน่วยมีค่าเท่ากับ3 1อยู่หลัก10มีค่าเท่ากับ10เพราะฉะนั้น13เท่ากับ10บวก3ไปตัวอย่างต่อไปนะคะ15 1กับ5นะคะ1กับ5คือ15
5ยูลหน่วยมีค่าเท่ากับ5 1ยูล10มีค่าเท่ากับ10เพราะฉะนั้น15เท่ากับ10บวก5ต่อไปจำนวนนัดต่อไป17นะคะ17 7ยูลหน่วยมีค่าเท่ากับ7 1ยูล10มีค่าเท่ากับ10เพราะฉะนั้น17จะเขียนในรูปกระจายได้คือ10บวก7นะเก่งมากนะคะเด็กๆจำนวนนับต่อไป1616ตัวหน้า1อยู่หลัก10ตัวหลัง6อยู่หลักหน่วยเพราะฉะนั้นเขียนในรูปของการกระจายก็คือเขียนค่าของตัวเลขอยู่ในรูปของการบวก1อยู่หลัก10มีค่า10 6อยู่หลักหน่วยมีค่า6เพราะฉะนั้นเราจะเขียนว่า10บวก6นั่นเองนะคะเด็กๆต่อไป19นะคะ9อยู่หลักหน่วยมีค่าเท่ากับ9 1อยู่หลัก10มีค่าเท่ากับ10เพราะฉะนั้นนำค่าของเลข1กับค่าของเลข9มาเขียนอยู่ในรูปของการบวกได้ดังนี้คือ10บวก9นั่นเองต่อไปจำนวนนับต่อไป14นะคะ4อยู่หลักหน่วยมีค่าเท่ากับ4 1อยู่หลัก10มีค่าเท่ากับ10เพราะฉะนั้น14เท่ากับ10บวก4นะคะเด็กๆต่อไปจำนวนนับต่อไป200อยู่หลักหน่วยมีค่าเท่ากับ0 2อยู่หลัก10มีค่าเท่ากับ20เพราะฉะนั้น20เท่ากับ20บวก0นั่นเองเก่งมากค่ะเด็กๆนะคะเก่งมากนะคะนะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้นะคะ11เท่ากับ10บวก1 12เท่ากับ10บวก213เท่ากับ10บวก3 14เท่ากับ10บวก4 15เท่ากับ10บวก5 16เท่ากับ10บวก6 17เท่ากับ10บวก7 18เท่ากับ10บวก8 19เท่ากับ10บวก9 20เท่ากับ20บวก0นะคะการเขียนจำนวนในลักษณะนี้เรียกว่าการเขียนจำนวนในรูปกระจายนะคะนะคะสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้นะคะนักเรียนสามารถนำที่ครูสรุปให้ไปเป็นแนวทางในการทำงานได้นะลูกนะไปถึงภาระงานของวันนี้ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่111แล้วลูกนะแล้วก็ส่งครูนะคะนะคะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเด็กๆ